็มเลยอ่ะทำไมอ่ะเห็นหน้าเบียร์ป่ะเนี่ยก็อยู่สวยนะเนาะเอาสู้นิดนึง1 2 3อันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงเย้เย้ไอ้ชิ้นหนูพูดดังแต่กลับบ้านอ่ะถึงกระดูกแกกันแล้วมาครับ1 2 3ก็คงหลักหนึ่งสองสามนิชี่คะหลังจากเกิดดราม่าเซฟแฮชแท็กเซฟนิชี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ความจิตใจของเราดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าแบบด้วยทุกคนเขาเป็นกำลังใจให้เราแล้วหนูรู้สึกว่าแบบขอบคุณทุกคนมากมากเลยแล้วก็จากนี้หนูจะเข้มแข็งให้มากขึ้นค่ะไม่อยากให้ทุกคนต้องเป็นมันบั่นทอนกำลังใจเรามากน้อยแค่ไหนคะลูกมันบั่นทอนแค่ไหนสองสามวันแรกค่ะหนูตกใจด้วยค่ะหนูไม่คิดว่าแบบหนูจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วมันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนคำถามแบบวนๆในหัวตลอดแล้วหนูเป็นไมเกรนตั้งแต่เด็กแล้วค่ะมันเลยแบบน่าจะแบบมันก็เลยเป็นหนักหน่อยมันได้ยินว่าเหมือนลิชี่หลังจากมีข่าวเราร้องไห้เลยทำไมเราถึงเสียใจกับเรื่องนี้ลูกมันก็ตกใจเพราะแบบเอ๊ะแบบเหมือนมันไม่ใช่เราเลยแล้วเหมือนพอตอนแรกหนูก็ยังงงๆอยู่ว่าแบบมันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปซื้อสายเข้ามามีผู้ใหญ่ที่แบบรักเราเนี่ยค่ะเขาก็โทรมาแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเขาก็มาปลอบแล้วเราก็เลยแบบโอ๊ยแบบมันเศร้ามากแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนก็ร้องไห้ว่าแบบเขาสงสารเราที่แบบทำไมต้องมาเจอแบบนี้เขาปกป้องเราไม่ได้ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบไม่เป็นไรเลยแบบหนูจะเข้มแข็งแล้วเราก็เลยยิ่งเศร้าไปอีกนะคะเพราะคนที่รักเราเขาเศร้ามากตอนนั้นเราเคลียร์หน่อยว่าตกลงหนูเปลี่ยนบทคือโดนเปลี่ยนบทจริงหรือเปล่าจริงๆด้วยหนูเปิดกล้องมามันมี5ตอนค่ะแล้วระหว่างนั้นเขาก็เขียนขึ้นมาเรื่อยๆจนเหมือนมีตอนที่แบบเปลี่ยนบทมันก็เป็นไปตามบทค่ะหนูก็รู้ตอนนั้นแล้วก็แต่เรื่องแบบที่พอมัน2ตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะมันด้วยความที่จริงๆหนูใส่วิกเยอะมาตลอดแล้วหนูคิดว่าผู้ใหญ่น่าจะอยากแบบช่วยหนูด้วยแสดงว่าแต่เรารับบทมาตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็หนูว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่ผู้ใหญ่คงวางไว้อยู่แล้วแล้วก็มันก็หนูอ่านบทก็แบบมันก็สมเหตุสมผลด้วยแบบกว่าหนูจะเล่นมาจนถึงที่แฝดจะทะเลาะกันเลยค่ะมันก็มีที่มาเราไม่ได้เห็นบทตอนจบก่อนใช่ไหมตอนรับบทไม่เลยค่ะคือพี่ทางแบบผู้จัดอะไรเงี้ยค่ะพี่อีทเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแบบเรื่องสรุปที่เราอ่านอาจจะไม่ตรงนะเพราะว่าเพราะเขาอาจจะปรับเพื่อให้มันแบบน่าสนใจมากขึ้นจะมีเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็สัญญาครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโอ้ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าหนูถ่ายเรื่องนี้จบมาแบบหลายเดือนมากๆแล้วกว่าที่เราจะรู้สึกว่าแบบเราคุยกับช่องแล้วเราก็ตอนนั้นหนูกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบหนูมีแผนหลายอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นอิสระดีกว่าเพื่อจะจัดการชีวิตแล้วผู้ใหญ่ก็แบบโอเคหนูคิดว่าเป็นเพราะว่าวีก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนตัวเพราะหนูมีปัญหาเขามีคือจริงๆเลยแบบหนูรู้สึกว่าแบบหนูทำได้หนูโอเคแบบหนูก็แบบหนูว่าหนูไม่เป็นอะไรแต่แบบหัวหนูเขาไม่ร่วมมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบหนูก็บอกพี่ว่าหนูไม่เจ็บจริงๆอ่ะแต่พี่ก็แต่หัวไม่ได้แล้วนะมันทะเลาะกันมันคือการกดทับแบบเพราะว่าหนูถ่ายทุกซีนหนูเป็นแฝดอะค่ะแล้วตอนแรกมันเป็นวิกทั้ง2อันค่ะแล้วหนูถ่ายทุกซีนตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มแบบอะไรเงี้ยติดกันแบบเป็นเดือนๆค่ะท่านเป็นเชื้อราบนศีรษะหรือเป็นแผลกดทับค่ะดูเหมือนวิกอะไรหนูจะเป็นคาดแล้วมันก็กดจนเหมือนมันบุ่มลงไปแล้วมันก็ผมเริ่มไม่ขึ้นเริ่มร่วงแล้วพอได้เป็นเดือนๆครับมันกลับมาดีขึ้นไหมกลับมาแบบจริงๆพอพี่เขารู้อะค่ะเขาก็ปรับให้หนูว่ามีผมผู้หญิงผมยาวจริงๆหนึ่งตัวค่ะเหมือนก็ช่วยเซฟอันนึงแล้วเพราะว่าพอเป็นของผู้ชายมันคาดด้านหน้าค่ะมันก็ไม่ได้กดทับแผลเดิมนี่ที่มีบทในกองจริงไหมลูกว่าแบบบทแบบพี่หนูเจ็บหัวหนูจ่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูว่าที่พี่เขาแบบเหมือนที่แบบสอนเรามาค่ะคือเขาบอกเวลาลิเจ็บลิต้องบอกเพราะหนูคิดว่ามันเป็นความผิดหนูด้วยที่แบบหนูเป็นคนแบบอดทนมากหนูคิดว่าหนูไม่เป็นไรจริงๆจนมันเป็นแผลเขาบอกว่าถ้าเจ็บนิดเดียวหรือว่าแค่รู้สึกอะค่ะต้องบอกเพราะว่าไม่งั้นเขาช่วยไม่ได้เขาเซฟไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบอกแบบแบบอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดหรืออารมณ์แบบนี้หรือเปล่าหนูรอฟังเสียงไหมไม่เลยค่ะคือเอาจริงๆหนูไม่ได้รู้ตัวว่าหนูจะแบบหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บแบบจนหัวมันเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเอาพอมันรัดไปนานๆบางวันมันก็ชาไปแล้วมันก็เบอร์หนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บแล้วพอเล่นคาแรคเตอร์ตอนนั้นมันทุกอย่างมันไม่ได้รู้สึกเลยแบบด้วยวิกด้วยอะไรมันเหมือนเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะบทหนูมันดราม่ามากแล้ว2ตัวเราแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะหนูด้วยที่แบบหนูปล่อยให้ตัวเองแบบเจ็บคนมองว่าหนูเรื่องมากทําเนี้ยมันมีแบบเราได้ถึงตอนนี้เรารู้สึกยังไงอะคะนางเอกเรื่องมากก็เราได้ทําอย่างนั้นจริงมั้ยหรือว่าเราค่ะแต่ได้รู้ว่ามันแบบหรือว่ามันเป็นแค่ความเข้าใจแหละหนูไม่แน่ใจว่าแบบว่าไอ้คำอะไรเงี้ยค่ะมันมาจากไหนเพราะจริงๆแบบถ้าในกองหรือเพื่อนทุกคนเขาก็จะแบบห่วงเราด้วยซ้ำว่าเราแบบไม่ค่อยพูดอะไรเลยเราแบบเราไม่ค่อยแล้วเหมือนบางวันเราทำงานหนักมากจนแบบ
คือบทหนูอะค่ะมันค่อนข้างมันค่อนข้างแบบต้องเปลี่ยนหนูจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้ชายตลอดแล้วเหมือนบางทีเขาก็อ่ะรีบมากแบบอ่ะช่างหน้าไปกินข้าวก่อนแล้วก็แบบช่างผมพัดกันเราลืมเขาเพราะเหมือนแบบหนูก็บางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูต้องคอนติเนียแบบบทต่อแล้วหนูก็เป็นแบบเราก็ลืมไปแล้วเหมือนทุกคนก็แบบเขาก็เป็นห่วงมากกว่าว่าแบบเอ้ยทำไมแบบเหมือนเราลืมดูแลตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยการทำงานหนูว่าแบบมันก็เลยแบบเราก็เลยลืมไปแล้วจากปัญหาเรื่องนี้เราไปสั่งเรื่องอื่นในกองในรูไม่มีนะคะแบบจริงๆหนูวันที่แบบเหมือนด้วยบทด้วยอะไรที่ผู้ใหญ่แบบตัดสินใจว่าแบบเอ้ยงั้นให้เปลี่ยน2คนเลยเงี้ยค่ะหนูก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจแล้วแบบหนูก็แบบหนูไม่ต้องห่วงเลยนะคือแบบหนูเขาบอกว่าแล้วถ้าอนาคตนี้จะเป็นอย่างหนูก็แบบหนูจะรับผิดชอบตัวเองแบบไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ผู้ใหญ่ก็แบบลิต้องมีผมต่อไปเขาก็แบบว่าแบบพักดีกว่าเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันคือยืนยันว่ามันน่าจะเกิดจากปัญหาใช่เพราะหนูไปหาหมอเลยค่ะแล้วหมอก็เหมือนบอกว่าถ้ามันยังกดทับซ้ำอะค่ะเหมือนคือตอนนั้นมันรากผมมันหายไปหมดแล้วแต่เขาบอกมันยังมีที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เขาเหมือนใช้เครื่องดูมันยังมีอยู่แต่ถ้าลิตยังกดต่อค่ะมันจะตายถาวรเลยเงี้ยค่ะตอนที่พี่เขาบอกว่าเขาจะดูหนูเปลี่ยนเป็นมารีน่ามาแทนหนูก็ได้ยินชื่อทราบว่าเรารู้สึกยังไงคะลูกก็คือหนูว่าหนูเป็นนักแสดงค่ะหนูก็ดูในด้วยบทหนูรู้สึกว่าหนูโฟกัสมากกว่าว่าแบบหูก่อนจะเปลี่ยนตัวมันยากมากมีทั้งแบบต้องสู้กันเองแล้วก็ต้องมีแบบพันหน้าด้วยหนูกลัวว่าแบบเราจะทำยังไงให้มันส่งไปถึงเขามากกว่าที่จะแบบมันยากจะรู้จะไม่เปลี่ยนตัวหมายถึงว่าแบบส่งอารมณ์ไปอ๋อหมายถึงว่าอารมณ์ที่แบบคนจะเชื่อว่าแฝดมันทำไมถึงมาถึงขั้นนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องมารีน่าอะไรแบบหนูว่ามันไม่ใช่แบบอันนี้ของหนูแล้วมันเป็นข้อตกลงแรกหรือเปล่าคะแล้วหนูทราบไหมว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นอ๋อไม่มีค่ะแต่ผู้ใหญ่บอกอยู่แล้วค่ะว่าบทมันจะเขียนไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็เล่นตามบททุกอันจนถึงวันที่แบบอ่านบทถึงออกมาถึงตอนนี้แล้วแล้วเราก็แบบโอเคแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาน่าจะวางแบบทุกอย่างแบบคือเขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะหนูรู้สึกว่าผู้ใหญ่คงมองออกแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้มันน่าจะสนุกกว่าหนูก็ทำการเปลี่ยนตัวครั้งนี้เสียใจหรือเสียอะไรโอกาสนี้น้องก็เสียใจที่ตัวเองแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่อยากให้แบบไม่จริงๆก็ไม่อยากให้เหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปแบบจากที่เขาวางไว้แต่นี่มันเขาว่ามันไม่ได้เกิดจากสาเหตุกับเราใช่ไหมลูกเรามั่นใจไหมหนูก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแบบถ้าหนูว่าทุกคนเห็นพูนก็จะรู้ว่าแบบหนูพยายามมากตั้งใจมากๆเลยกับ2ตัวนี้ค่ะเด็กเขาบอกไหมว่าอะไรคะพี่ไก่พี่ไก่หนูไม่ได้คุยเลยเพราะจริงๆในกองจะมีแบบพี่อีทที่เป็นเหมือนโปรดิวเป็นผู้จัดอีกคนนึงเนี่ยค่ะที่เขาดูแลเราอยู่ตลอดพอเกิดข่าวอะค่ะได้ถามพี่อีทไหมว่าเออพี่ไก่โกรธหนูหรออะไรหนูไม่ได้คุยโดยตรงค่ะจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทางกองเขาจะคอนแทคกับแบบพี่คนดูแลอะไรเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันมีเรื่องแบบพี่ม้ามาอีกแล้วค่ะล่าสุดพี่ม้าแบบว่าเออถ้าพูดเรื่องจริงอ่ะหนูกลับดอยเลยอะไรเงี้ยบ้านหนูอยู่บนดอยค่ะหนูยังไงหนูก็ต้องกลับอยู่แล้วแล้วคิดว่ามันแรงกับหนูเกินไปไหมแรงไปไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านหนูมันน่าอยู่มากนะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบอยากแบบหนูมีคอมเซด้วยมีไร่ชาอะไรด้วยก็มีโอกาสพี่ๆไปเที่ยวบ้านเราไม่โกรธเลยเพราะว่าหนูก็มองว่าเราโกรธเหยียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำนี้เรารู้สึกยังไงคะหนูก็รักพี่น้องที่บ้านหนูนะคะหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันแย่เลยแล้วทุกคนน่ารักคนนั้นทุกคนน่ารักมากๆหลายคนมองว่ากระทบว่าเหมือนพอพี่มาพูดนี้เหมือนจะเป็นเหยียดหนูก็ไม่รู้แต่แบบสำหรับหนูค่ะหนูว่าเพราะมันเป็นถ้าไม่ดอยหนูก็ไม่ได้แย่คือหนูก็รักดอยหนูไม่โกรธค่ะหนูไม่หนูเคยเจอพี่มาครั้งเดียวตอนสามแซมค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้เจอเลยแล้วหนูคิดว่าหลายๆอย่างแบบอาจจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วพี่มาก็ไม่ได้รู้จักหนูอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรถ้าวันนึงแบบหนูได้เจอพี่มาหนูก็คิดว่าแบบทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนที่หนูเจอตอนนั้นคือเรากับพี่มาคุยกันยังไงอะตอนที่ใช่ใช่ตอนนั้นพี่มาใจดีมากค่ะแล้วตอนนั้นหนูเด็กมากหนูแบบคู่กรรมมาค่ะหนูยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องในตอนนั้นใช่ค่ะพี่มาก็แบบเขาเหมือนถ้าท่านดูในคลิปมันก็มีพี่มาก็ดูแบบใจดีกับหนูมากๆค่ะคือหนูไม่คิดว่าเขามีปัญหาส่วนตัวกับเราไม่น่ามีค่ะแล้วพี่ขันว่าพี่มาใส่ใครหนูเขาไม่รู้ว่าแบบเพื่อนกันแหละเขาสนิทกันคิดว่าเป็นการทำงานของพี่มาไหมคิดว่าเขาเป็นอาชีพหรอคะใช่ค่ะอาชีพเรามองไงว่าอย่างตอนที่พี่ไก่เองก็พูดว่าเหมือนแฟนคลับเราอะยื่นมือมาฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยไปคอมเมนต์กดดันพี่ไก่อะไรเงี้ยพี่ไก่เหรอคะคือหนูคิดว่าทุกคนรักหนูมากค่ะแล้วหนูก็อาจจะแบบหนูอาจจะเศร้ามากๆทุกคนเลยอยากที่จะโปรเทคหนูถ้าแบบทำให้พี่ไก่แบบ
รู้สึกไม่ดีหนูก็ขอโทษด้วยแล้วตอนนี้หนูรู้สึกไหมว่าหนูกำลังถูกทำร้ายจากผู้ใหญ่โดนรังแกโดนรังแกไม่เลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันหนูโอเคนะคะที่แบบว่าเรารู้ว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วแบบเหมือนทุกอย่างแล้วทุกคนก็มองเห็นจริงๆแล้วเหมือนวันนี้แบบหนูไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนรักหนูว่าแบบจะมาช่วยหนูตอนแรกหนูเห็นหนูก็แบบหนูตายแน่เลยแบบใครจะช่วยหนูอะไรเงี้ยค่ะแต่มันทำให้หนูรู้สึกว่าแบบคุยแบบทุกคนแบบเขาเข้าใจหนูแล้วความเป็นหนูมันก็แบบเหมือนเราเคยรู้สึกแย่มาตลอดว่าความเป็นเราแบบนี้มันแบบมันเหมือนบางคนก็บอกเราไม่เหมาะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนนี้รู้สึกว่าแบบดีใจค่ะตอนนี้พี่ไก่บอกว่าพี่มาพูดเกินจริงส่วนพี่ตาก็ยืนยันว่าแกพูดเรื่องจริงคนก็เลยจะเชื่อไอดีอะไรเงี้ยค่ะลิชี่ค่ะเชื่อหนูได้ไหมคะหนูแบบหนูตั้งใจมากๆจริงๆค่ะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแล้วก็พี่มาก็ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ต้องขอโทษอะไรหนูเลยหนูรู้สึกว่าเพราะว่าพี่มาทำให้หนูรู้ว่าวันนี้มีคนรักหนูมากๆแล้วก็ถ้าวันหนึ่งหนูได้เจอพี่มาหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูไม่ต้องอย่าโกรธหนูนะไม่ชี้เรามองว่ามันเป็นการสกัดดาวรุ่งมาลุกจังหวะมันพอดีเลยช่องสามมันมีละครช่องวันแล้วมันเกิดข่าวลบๆของเราเกิดขึ้นเพื่อนหนูก็กำลังมีกระแสเรื่องมากแบบทิ้งช่องอะไรอย่างเงี้ยช่องดีกันหนูมากค่ะแล้วผู้ใหญ่ในช่องแบบหนูเพิ่งไปสวัสดีผู้ใหญ่มาเพราะหนูก็ยังโปรโมทให้ละครอยู่ตลอดหมดพาร์ทหนูก็ยังไปโปรโมทอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูเจอผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าลิศถ้าแบบเหมือนงานที่เราอยากทำถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยค่ะกลับมาบ้านเรานะยังมีบทอะไรที่แบบที่เขาอยากให้หนูเล่นหนูก็รู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่แบบใจดีกับเรามากๆนั่นใหญ่ก็อยากให้โอกาสเรากลับไปเล่นใช่ใช่ค่ะวันนั้นก็เพิ่งเจอผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบลองคิดดูดีๆนะอยากแบบอยากถ้าแบบถ้าทำตรงนั้นไม่ไหวกลับมานะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรื่องหน้าพี่ต้องร้องไห้ยังตอนเนี้ยเรื่องเราค่ะร้องยังเนาะคืนนี้กลับไปร้องไห้ยังไหมไม่ร้องร้องไห้ครั้งสุดท้ายตอนไหนคะเนี่ยจริงๆวันสองวันแรกค่ะแต่หนูต้องถ่ายละครคือตอนนี้หนูมีละครถ่ายหนูรู้สึกว่าแบบหนูต้องเข้มแข็งต้องทำให้ได้แล้วหนูเห็นพี่ๆทุกคนแบบใจดีกับหนูขนาดนี้หนูก็ขอบคุณมากๆไม่ร้องแล้วเนาะไม่ร้องค่ะตอนที่ผ่านมามีข้อความไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่ากระทบจิตใจมากกับข่าวที่ออกมามันเหมือนอันแรกเลยเราตกใจที่แบบเอ้ยแบบมันทุกอย่างมันเป็นแบบมันไม่ใช่เราเลยแล้วมันก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงแบบมันมีแต่คำว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะทำไมแบบถึงพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนสุดท้ายแล้วเราสุว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกว่าไม่ที่เขาโทรมาอะไรเงี้ยค่ะเขาเศร้ากว่าเราอีกค่ะเขาก็แบบบางผู้แบบบางคนแบบร้องไห้บอกว่าไม่รู้จะช่วยลิศยังไงอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่สุดท้ายเหมือนทุกคนก็เข้ามาเหมือนเซฟแล้วไอ้เซฟเราที่บางทีเราอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยแบบเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะแบบใช่ใช่หนูไม่ได้มีโอกาสได้เจอพี่ไก่หรือเจอพี่ม้าในอนาคตลิชี่จะมีการเปิดใจหรือเข้าไปคุยกับพี่เขาไม่รู้จริงจริงตอนนี้แบบไม่หนูสำหรับหนูนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วหนูไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบพี่เขามาแบบทำร้ายหรืออะไรขนาดนั้นเพราะหนูไม่ได้เจอเขาเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วหนูว่าถ้าหนูเจอพี่เขาคงปกติอะค่ะหนูอยากจะบอกอะไรพี่ม้ากับพี่ไก่บ้างคะลูกพี่ม้าเหรอคะพี่มาก็ไม่รู้จะบอกอะไรค่ะแต่ว่าพี่ไก่เป็นคนที่ให้โอกาสหนูเป็นคนที่แบบให้เรื่องหนูมาเล่นเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าแบบจริงๆถ้าไม่ใช่คาแรคเตอร์นี้ค่ะที่มี2อันบางครั้งหนูว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างของเราขนาดนี้ถ้าหนูเล่นแค่ตัวเดียวตลอดทุกเรื่องเงี้ยค่ะก็ชื่นดีใจที่แบบที่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆโอกาสขอบคุณผู้ใหญ่ช่อง3ด้วยจากประสบการณ์วันนี้ในวงการบันเทิงวิชี่แข็งแรงขึ้นมั้ยคะพอเจอกระแสแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็โตขึ้นอีกนิดนึงค่ะตรงที่แบบเฮ้ยลิศต้องเข้มแข็งนะเพราะเวลาถ้าลิศเจ็บคนที่เขารักลิศเขาเศร้ากว่าเราอีกอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบหนูก็บอกมาม้าว่าแบบหนูจะไม่ร้องแล้วไงมาม้าแบบจะบินมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบหนูโอเคตรงนี้มันต่อไปแล้วบ้างให้การเล่นเรื่องต่อไปด้วยคาแรคเตอร์นี้ด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นเพราะทุกคนก็รู้สึกว่าเขาอยากเห็นผลงานต่อไปของเรามากขึ้นแล้วหนูก็แบบเหมือนทำการบ้านหนักมากๆเพราะหนูก็กลัวว่าแบบทุกคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากตามเราเดี๋ยวเขาจะแบบผิดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามให้มากขึ้นไปอีกค่ะเรียนรู้อะไรบ้างคะหรือการวางตัวในกองกับผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยค่ะเราได้หรือเราเห็นอีกมุมนึงไหมของการบันเทิงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจริงๆบรรยากาศในกองทุกอย่างมันดีหมดเลยค่ะหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรแปลกเลยแต่พอเป็นเรื่องข่าวไงค่ะหนูว่ามันคือความเข้าใจผิดที่แบบที่หนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าแบบว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่
ผู้ใหญ่จริงๆในบรรยากาศในกองพี่อมพี่ตุ๊กแบบผู้ใหญ่ทุกคนเขารักหนูมากดีกับหนูมากหนูก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ท้อจนต้องกลับดอยเนาะหนูไม่ท้อแต่หนูก็จะกลับดอยอยู่แล้วกลับบ้านดีกว่าจะไปทำงานดอยอยู่มากโอเคค่ะ